ด่นเจาะประเด็นดังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบ้างสรุปภาพรวมตอนนี้พูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมกันกับท่านกอบชัยบุญอรนาถท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสวัสดีค่ะท่านกอบชัยคะครับสวัสดีครับพูดดังๆหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ยินนะฮะได้ค่ะท่านกอบชัยคะสถานการณ์น้ำตอนนี้โดยภาพรวมนะคะมีพื้นที่ไหนตรงไหนน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษบ้างคะท่านคะมีกี่จังหวัดคะผมขออนุญาตเรียนเป็น2ส่วนนะฮะค่ะของกรณีสถานการณ์น้ำจากของจันตินนะฮะค่ะท่านพายุจันตินตั้งแต่กรกฎาคมนี่นะฮะก็ยังส่งผลอยู่ใน5จังหวัดนะฮะจันติน5จะมีนครพนมค่ะท่านอุบลราชธานีบึงกาฬกาฬสินธุ์แล้วก็เพชรบุรีเนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพายุจันตินนะฮะค่ะซึ่งก็ยังมีสถานการณ์อยู่นะครับนครพนมอุบลเนื่องจากจังหวัดเหล่านี้นะฮะเป็นจังหวัดตามริมโขงด้วยแล้วก็เป็นจังหวัดปลายน้ำด้วยนะฮะเดียวกันเองเนี่ยของจังหวัดเพชรบุรีเองนะฮะเนื่องจากว่าก็น้ำในแก่งกระจานก็ยังระบายลงมาอยู่นะครับแต่ไงก็ตามนะฮะของเพชรบุรีเนี่ยก็ยังจำกัดอยู่ที่อำเภอแก่งกระจานนะอำเภอท่ายางนะครับส่วนอำเภอเมืองแล้วก็บ้านแหลมก็เล็กน้อยนะฮะแทบไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ส่วนของพายุเซนตินนะครับสำหรับส่วนของพายุเบบินคานะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่17เนี่ยนะฮะรวมแล้วเนี่ยมีผลใน6จังหวัดครับน่านเชียงรายลำปางพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะยังคงมีสถานการณ์เพียง3จังหวัดนะครับคือน่านพะเยาแล้วก็เชียงรายนะครับซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 20,000 กว่าครัวเรือนนะครับสำหรับจังหวัดน่านเองนะฮะก็ด้านของอำเภอเมืองด้านอำเภอท่าวังผาเนี่ยก็เริ่มเบาลงแล้วเพราะว่าแม่น้ำน่านเนี่ยเริ่มไหลลงสู่อำเภอเวียงสานะครับค่ะก็จะลงสู่อำเภอนาน้อยแล้วก็ลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้อำเภอเวียงสาเป็นอำเภอที่ต้องให้ความสำคัญนะครับซึ่งขณะนี้ทางท่านนายอำเภอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้การช่วยเหลือนะฮะแล้วก็พยายามหามาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันพื้นที่เมืองในเขตอำเภอเวียงสาให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับจังหวัดพะเยานะครับก็เป็นลักษณะของน้ำไหลหลากทำให้เกิดดินสไลด์บ้างนะครับใน6อำเภอนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตรายหนึ่งเนื่องจากว่าลื่นตกน้ำเสียชีวิตนะครับปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเกษตรซะส่วนใหญ่นะครับจะมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบประมาณสัก50หลังคาเรือนนะครับจังหวัดเชียงรายนะฮะก็ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่17 18ค่ะนะครับยังส่งผลให้เกิดปัญหาในทั้งหมด9อำเภอเลยครับตั้งแต่แม่ลาวอำเภอเทิงอำเภอพานแม่สวยเวียงป่าเป้าแม่จันเวียงแก่นแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ชุมชนส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็พื้นที่ไร่นานะครับปัจจุบันเนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของณขณะนี้นะครับแต่ไงก็ตามนะครับก็เป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าผลของพายุเบบินคาเนี่ยครับถึงแม้จะเคลื่อนออกไปแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าฝนที่ตกมาอย่างสะสมเนี่ยนะครับจะทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดทุกข์ภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มเป็นพิเศษซึ่งนี้ก็ดูจากการข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีนะครับซึ่งได้ส่งข้อมูลมานะครับเราจึงได้มีหนังสือนะฮะแจ้งเตือนภัยไปยังจังหวัดนะฮะโดยชี้เป้าไปยังแต่ละอำเภอเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์อุทกภัยและก็ดินโคลนถล่มเป็นพิเศษเนี่ยรวมแล้วเนี่ย23จังหวัดนะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะฮะก็ชี้เป้าไปที่อำเภอท่าวังผาปัวบ่อเกลือแม่จริญเวียงสาทุ่งช้างนะฮะพื้นที่ทางภาคใต้ก็ยังมีผลนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองก็ให้ความสำคัญที่อำเภอกระบุรีจังหวัดพังงาก็อำเภอกระปงนะครับจังหวัดภูเก็ตทั้ง3อำเภอเลยนะครับที่อาจจะเกิดลักษณะดินโคลนถล่มเป็นพิเศษได้นะครับนอกจากนั้นก็ต้องจังหวัดที่เฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะฮะอาจจะมีอีกนะฮะก็อีกใน34จังหวัดทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ค่ะรวมทั้งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยระยองชลบุรีจันทร์ตราดนะฮะก็ต้องระวังคลื่นลมแรงเหมือนกันรวมทั้งภาคใต้ครับฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งตะวันตกเลยตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะนะครับฝั่งตะวันตกก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะนะครับก็แจ้งเตือนลงไปให้จังหวัดแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อจะได้รู้ตัวและก็ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กนะฮะห้ามงดออกจากฝั่งเลยนะครับค่ะท่านค่ะบริเวณที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลก็ระมัดระวังเรื่องของคลื่นลมแรงแล้วก็พัดหาเข้าหาฝั่งด้วยค่ะก็เน้นย้ำลงไปแล้วครับ
ค่ะนะคะซึ่งต้องขออนุญาตลงรายละเอียดเป็นบางจังหวัดค่ะท่านกอบชัยคืออย่างภาพที่เห็นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าห่วงมากเลยก็คือน่านเชียงใหม่เชียงรายแถวๆนั้นคือตอนนี้สถานการณ์มันเบาลงถ้าฝนไม่ตกเพิ่มมันจะคลี่คลายได้ใช้ระยะเวลานานไหมคะท่านจากน้ำที่เราเห็นนะคะครับอย่างที่ผมเรียนฮะตอนนี้เชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่เบาไปแล้วนะครับก็จะมีจังหวัดน่านจังหวัดน่านนี่นะครับก็ยังดีอย่างครับน้ำน่านเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับแต่น้ำน่านเนี่ยจะไปลงที่เขื่อนสิริกิติ์นะฮะตอนนี้ไหลผ่านอำเภอเมืองลงไปที่อำเภอเวียงสาแล้วนะครับมันก็กระจายตามทุ่งตามตัวเมืองเพราะอำเภอเวียงสาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่อยู่ที่อำเภอเวียงสาก็คงใช้เวลาสักพักละฮะนะฮะบางจุดเนี่ยอาจจะลงภายใน 2-3 วันแต่บางจุดอาจจะใช้เป็นเวลาเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะไหลผ่านเวียงสาไปเข้าสู่อำเภอนาน้อยแล้วก็เข้าสู่เขาแล้วก็พื้นที่ของเครียกเขื่อนปากนายหรือเขื่อนสิริกิติ์นะครับคงใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงฮะอำเภอเวียงสานี่นะครับนะสำหรับจังหวัดพะเยานะฮะผมคิดว่าคงไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วก็จะมีจังหวัดเชียงรายแค่นั้นเองฮะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะจังหวัดเชียงรายเนี่ยน้ำนะฮะกว่าจะออกลงสู่แม่น้ำโขงได้นะฮะทางด้านอำเภอเชียงแสนได้ก็ใช้เวลานานครับเพราะมันต้องไหลผ่านขึ้นไปนะฮะถ้าแถวแม่ลาวถ้าแถวอำเภอพานแม่สวยเวียงป่าเป้านะครับถ้าไม่มีฝนฟ้าอีกนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะคลี่คลายภายใน3วัน5วันนะครับยกเว้นบางพื้นที่ที่เป็นที่ต่ำจริงๆนะครับนะฮะนี่เป็นผลของเบบินคานะครับค่ะท่านค่ะสำหรับของจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะหรือจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นเรื่องของการปล่อยน้ำระบายน้ำจากเขื่อนนะฮะก็ตอนนี้เราก็พยายามบริหารจัดการน้ำนะฮะจำเป็นต้องระบายบ้างแต่ว่าการระบายนั้นจะพยายามกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วก็ความร่วมมือนะฮะของพี่น้องประชาชนแล้วก็การเตรียมพร้อมของส่วนราชการต่างๆซึ่งเราก็ได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับค่ะกำลังจะลงรายละเอียดที่เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานนี่ก็ดูเหมือนว่าน้ำมันจะเยอะกว่ารอบที่แล้วใช่ไหมคะท่านคะตอนนี้ครับเขื่อนแก่งกระจานถ้าตามข้อมูลนะฮะก็ขึ้นถึง108นะฮะ108นะครับก็คือจริงๆล้นก็คือส่วนหนึ่งก็ล้นสปินเวย์อย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางจังหวัดเพชรบุรีเองนะฮะที่ทางกรมชลประทานเนี่ยไปขุดเปิดทางน้ำไว้หลายจุดนะครับมันก็เลยทำให้พื้นที่เนี่ยมันน้ำเนี่ยกระจายไปอยู่ตามแม่น้ำตามลำคลองตามคลองชลประทานนะครับส่วนที่ไหลลงสู่อำเภอท่ายางมาบ้านลาดมาเพชรบุรีนะฮะก็ยังต่ำกว่าตัวริมตลิ่งนะฮะบางจุดก็เมตรกว่าบางจุดก็ประมาณ50เซนนะฮะบางจุดก็50เซนนะครับแต่ไงก็ตามน้ำนะฮะของในตัวน้ำเพชรก็เริ่มสูงขึ้นนะครับนะฮะแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าตลิ่งนะฮะยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะครับก็อยู่ในส่วนของการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องระบายน้ำเครื่องผลักดันน้ำเราก็เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเขตตัวเมืองให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ได้รับผลกระทบของแก่งกระจานก็จะเป็นพื้นที่แถวๆพวกรีสอร์ทที่อยู่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานใช่ไหมคะท่านแต่ว่าในตัวอำเภอเมืองยังไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นพื้นที่ตามริมเขื่อนนะฮะตามริมน้ำนะฮะเป็นพื้นที่ตามริมน้ำนะฮะก็คืออยากจะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ตามริมน้ำนะครับแต่ว่าด้านในลงไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ยกเว้นบางพื้นที่ที่ถูกตัดขาดแต่เราก็ส่งเครื่องมือเครื่องจักรรวมทั้งส่งอาหารการกินนะฮะผ่านทางฮอบ้างไปดูแลนะครับแต่ในตัวเมืองเองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับค่ะค่อนข้างชัดเจนเลยกับท่านนะคะครอบคลุมสถานการณ์แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเพราะตอนนี้อุตุก็ยังเตือนรอบนี้เป็นอีสานตะวันออกแล้วก็ใต้แล้วใช่ไหมคะท่านคะก็ครอบคลุมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าครอบคลุมเลยพายุนะฮะฝนฟ้าแม้จะเป็นช่วงของอิทธิพลของเบบินคาหรือเป็นช่วงของมรสุมเนี่ยยังมีอยู่นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกว่าจะไหลลงมาลงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนได้คงใช้เวลาอีกสักพักนะฮะเป็นอาทิตย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะของฝนตกแล้วก็ฝนตกสะสมน้ำท่าน้ำตามคลองตามแม่น้ำก็จะสะสมจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามริมน้ำนะครับก็อาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะครับฝากนิดนึงครับอยากจะให้ดูแลเด็กเล็กบุตรหลานคนชรานะครับคอยเตือนนิดนึงอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังเล่นน้ำนะครับเพราะว่ามันเกิดการสูญเสียไปแล้วมันไม่สามารถจะเอาคืนขึ้นมาได้ค่ะเพียงแต่ว่าคอยเตือนคอยดูแลนะครับคอยอย่าให้หลุดจากสายตาเด็ดขาดเลยครับนี่แหละสิ่งที่ต้องเน้นย้ำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ต่อค่ะท่านกอบชัยเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมอาจจะต้องรบกวนท่านมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งนึงวันนี้ขอบพระคุณท่านกอบชัยนะคะรบกวนท่านตั้งแต่ช่วงเช้าเลยวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลค่ะท่านคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะ
ท่านกอบชัยบุญอรณะนะคะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง